บัดนี้ที่ได้เกิดมาของพระยาธรรมิกราชหรือเรียกว่ายุคกึ่งของพุทธกาลจะมีพระยาธรรมิกราชที่มากอบกู้ดวงจิตวิญญาณให้พ้นเป็นการอิสระไปอีกยุคคราหนึ่งเมื่อเรานั้นรบราฆ่าฟันกันมามากพอแล้วเขาบอกว่าถ้าเรานั้นไม่ชำระจิตไม่รบราฆ่าฟันกับกิเลสชาติต่อไปสงครามไม่มีวันจบสิ้นในเมื่อเรายังมีความโลภความโกรธความหลงขณะนี้สงครามก็จะบังเกิดขึ้นถามว่ามีผลกับสยามหรือไม่ย่อมมีผลทั่วโลกแน่นอนแต่สยามนี้จะพ้นจากภัยสงครามถึงแม้จะพ้นแล้วถามว่ากระทบหรือเปล่ามันต้องกระทบอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในโลกใบเดียวกันแล้วจะมีคนอพยพเข้ามาในสยามมากขึ้นเมื่อเขาอพยพเข้ามามากขึ้นอะไรที่จะเกิดขึ้นที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มสิ่งเหล่านี้เข้าใจหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดผลกระทบขณะที่ว่ายังไม่มีใครอพยพมาโยมว่ามันแย่งกันหรือเปล่าเขาบอกว่าต่อไปในสยามไอ้คนที่จนมันกลับรวยไอ้คนที่รวยถ้าไม่มีบุญวาสนาพอก็จะจนเขาบอกว่าทุกตารางนิ้วของแผ่นดินสยามจะเต็มไปด้วยทองคำคือที่จะมีราคาแพงยิ่งกว่าทองคำเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อยุคของพระเจ้าจักรพรรดิจะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าแผ่นดินสยามทองคำก็ดีอัญมณีก็ดีเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบก็ดีจะปรากฏขึ้นในแผ่นดินนั้นเมื่อมันปรากฏขึ้นแล้วในปัจจุบันเหล่านี้ย่อมทำให้เกิดความคล่องตัวความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นสงครามที่เกิดขึ้นเหล่านี้ยักษ์นอกศาสนาที่เกิดขึ้นนี้แลที่จะประหัตประหารกันเขาเรียกว่าเมื่อมันมีจองเวรจองกรรมกันมามันก็เป็นของธรรมดาแต่สยามกษัตริย์หรือนักรบของสยามนี้ได้ตั้งจิตปณิธานไว้ว่าจากไม่ปรารถนาจะทำสงครามอีกสืบต่อไปเหตุเพราะว่าสยามนี้เป็นสถานที่ดินแดนของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าจะมาบำเพ็ญบารมีนั่นเองเมื่อจะมาบำเพ็ญบารมีจะมองว่าสยามนี้ขลาดเคล้ามิได้เพราะว่าแผ่นดินสยามนี้เป็นดินแดนแห่งพระโพธิสัตว์เจ้ามาบำเพ็ญบารมีจึงเรียกว่าสุวรรณภูมิดังนั้นแล้วที่ใดในสยามหรือแผ่นดินใดที่เป็นเขตที่มนุษย์ผู้ที่เจริญศีลทานภาวนาดังที่พระเจ้าตากสินได้ตั้งปณิธานไว้กอบกู้แผ่นดินมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นจะเอาแผ่นดินให้เป็นสนามรบให้รองเลือดขึ้นมาให้เกิดอีกมันก็จะไปผิดวิสัยในปณิธานนั้นเพราะว่าพระเจ้าตากสินท่านได้ปรารถนาแล้วจะไม่ทำสงครามแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องติดและต้องสะสางก็คือถอนคำสาปเหล่านี้ดังนั้นการจะถอนคำสาปเหล่านี้มันต้องถอนอะไรก่อนจิตวิญญาณทั้งหลายของนักรบที่ตายลงไปถมให้เป็นแผ่นดินสยามขึ้นมานี้โยมว่ามีมากไหมไม่ใช่ว่าในยุคของพระเจ้าตากสินเท่านั้นที่เคารพกันก่อนหน้านั้นสืบมาในอดีตมีมากมายนักจนเกิดเป็นแผ่นดินดังนั้นเมื่อเราเกิดมาอย่าถามว่าคนรุ่นเก่าไม่สำคัญได้หรือเปล่าถ้าไม่มีคนเก่าก่อนจะมีคนในยุคโยมได้หรือเปล่านี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนะนั้นบุคคลที่เขาเกิดมาแล้วไม่สำนึกถึงบุญคุณของแผ่นดินผู้ที่คิดการกบฏนี่เขาเรียกความอกตัญญูพวกนี้จะไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะว่าบุรพกษัตริย์สยามนี้ได้อธิษฐานว่าไอ้อีตัวใดที่มันคิดทรยศต่อแผ่นดินและบ้านเมืองและราชบัลลังก์ก็ดีจะต้องมีความชิบหายนี่เขาเรียกว่าการอธิษฐานไว้ดังนั้นแผ่นดินสยามนี้ล้วนแต่ผูกจิตวิญญาณขึ้นมาดังนั้นแล้วเพราะว่าเหตุว่าสยามนี้ไม่ปรารถนาสงครามดังนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายจึงเลือกที่จะมาบำเพ็ญหรือพระพุทธเจ้าเลือกที่จะมาตรัสรู้ก็ดีในการหน้านี้ดังนั้นแผ่นดินนี้เมื่อได้มาแล้วเมื่อท่านได้อธิษฐานปณิธานไว้จะยกถวายเป็นพุทธบูชา
ามันเป็นของอะไรไปแล้วของพระศาสนาใช่หรือเปล่านั้นศาสนาจึงรุ่งเรืองไพบูลย์ณที่แห่งนี้แล้วแม้แต่พระมหากษัตริย์องค์ใดก็ต้องอธิษฐานจะช่วยบำรุงอุปถัมภกศาสนานี้เขาจึงบอกว่าชาติศาสนาและกษัตริย์นี้สามสิ่งนี้จะต้องอยู่ในเสาหลักเมืองของสยามสืบไปคนเรานั้นจะเห็นคุณของศาสนาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ก็ต่อเมื่อเวรภัยนั้นมันได้เกิดขึ้นกับเรานั้นตัวสตินี้เป็นตัวสิ่งที่สำคัญยิ่งยามที่เรามีชีวิตอยู่นี้การเกิดมีชีวิตเป็นมนุษย์ก็ว่ายากแล้วแต่การอยู่ให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่าต้องได้เจอภัยพิบัติภัยจากธรรมชาติภัยจากมนุษย์ด้วยกันภัยจากโรคภัยไข้เจ็บภัยจากวิบากกรรมที่เราได้กระทำมาที่มันตามมาส่งผลเมื่อไหร่ตอนไหนก็ไม่รู้ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือทำกรรมดีพยุงไว้เมื่อกรรมดีที่เราทำในปัจจุบันเขาบอกว่าในโลกกฎแห่งวิญญาณกรรมที่เราทำอยู่เป็นนิดเป็นอาจินจะมีอนิสงส์มีผลที่จะให้ผลก่อนนั้นแสดงว่าถ้าเราทำกรรมดีในปัจจุบันยิ่งเรามาเจริญสมาธิมาภาวนารักษาศีลแล้วนี้เขาบอกว่าจะมีอำนาจส่งผลมีพลานิสงส์มากเพราะว่าการเจริญสมาธินี้มันเป็นบุญที่สูงที่สุดนั่นเองเพราะจิตมนุษย์นั้นถ้ามีความใฝ่ต่ำมีความหยาบช้าจะมาเจริญภาวนารักษาศีลเจริญสมาธิได้ยากเพราะมันเป็นของของบุคคลผู้เป็นอริยบุคคลหรือผู้เป็นอริยเจ้าเขาได้ประพฤติปฏิบัติกันนั้นคนชั่วช้าจิตใจมีความหยาบบุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถทำขึ้นมาได้ดังนั้นไม่ว่าบุญหรือทานอันใดโจรมันก็ทำได้แต่การสร้างกุศลจิตอันบริสุทธิ์นี้โจรมันไม่มีเวลามาทำดังนั้นก็อยากให้โยมนั้นได้เห็นความสำคัญในการได้มาเจริญประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานว่ามีประโยชน์อย่างไรมันจะมีประโยชน์อย่างไรแม้ขณะที่เราทำอยู่ก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเรายังไม่พอเท่านั้นยังเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณอื่นที่เขายังไม่มีกายสังขารยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกด้วยน้อมกราบในโอวาทธรรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียงกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ